ดูคลิปนี้กดไลค์ให้พี่กันหรือยังครับน้องๆถ้ายังไม่กดก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเอ้ยวันนี้วันที่16คือผมว่าจะพูดตั้งแต่วันที่12สิงหาแล้วนะครับว่าแบบวันแม่ทุกคนก็อย่าลืมไหว้แม่กันด้วยนะครับแต่เอาตรงๆนะสำหรับเกมเมอร์แล้ววันแม่เนี่ยไม่มีอยู่จริงเอาตรงๆคือวันแม่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมไหว้แม่กันด้วยถึงจะผ่านมาแล้ว4วันก็ตามไหว้แม่กันด้วยนะไอ้สักแต่จะขอตังค์แม่พวกมึงอ่ะหัดไหว้แม่กันบ้างหัดรักแม่กันบ้างโอเคไหมครับแล้วก็อย่าลืมขอตังค์แม่มาอุ้นไก่ตันพี่ด้วยอันนี้เราเล่นอันนี้เราเล่นนะครับแนะนำว่าเก็บตังค์ซื้อเองดีกว่านะครับทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ผมแนะนำทุกคนเก็บตังค์ซื้อเองไม่ควรขอตังค์ผู้ปกครองนะครับเข้าใจไหมมันจะได้ฝึกวินัยกับเราด้วยนะครับเราจะได้ไม่แบมือขอไปจนแก่จนเฒ่าพูดมาแล้วกูโมโหไอ้เพราะมันก็มีบางคนใน TikTok นะครับที่ผมเห็นแบบแม่งโตเป็นควายแล้วขอตังค์แม่มึงกูนึกว่านายกระสินอุ๊ยอันนี้ผมไม่ได้พลาดเพียงนะครับคุณจะตอบฝากเซ็นเซอร์หน่อยโอเคก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส199กล่องนี้นี่ทุกคนจะเห็นว่าราคา 4,000 นะครับแต่ว่าวันเสาร์วันนี้วันศุกร์นะครับวันที่ผมอัดคลิปอยู่เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่16ผมจะเอารหัสนี้ใส่กล่อง199ซึ่งวันที่17นี้ผมจะได้เอาลงกล่อง199นะครับซึ่งราคานี้ก็จะถูกขายไปในราคา199บาทเพราะว่าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาสมนะครับในราคาแค่199บาทแล้วทำไมกูจะพูดทำไมเนี่ย199บาทนะครับคนอย่าลืมมาหนุนด้วยลิงก์เว็บอยู่หน้าชุมชนไอ้ไก่กูซื้อเลยละกันไม่พูดมากทำเพลงนะครับไปฝากคนสอดสอดทุยฝากคนต่อเซ็นเซอร์ทีนะครับเอาตรงราคานี้ผมซื้อมาค่อนข้างแพงนะครับผมก็สักว่าจะขายหรือไม่ขายดีเพราะถ้าขายเนี่ยนั่นแปลว่ากำไรผมมันก็มากกว่าลงกล่อง199นะครับคนดูแต่ว่าผมกลัวมีเด็กขโมยตังค์แม่มาซื้อเว้ยแล้วมันมีปัญหาผมเจอหลายรอบแล้วแบบรหัสแพงๆเด็กขโมยตังค์แม่มาซื้อนี่กูมีปัญหาตลอดเลยกูขาดทุนยับตลอดไม่เข้าใจทำไมมึงต้องขโมยตังค์ไอ้จิ๋งมึงเรียนแบบไอ้ยินโดหรือไงไอ้ไก่ก็ผมจะลงกล่อง199กล่องนี้นะครับใครอยากได้ก็แนะนำว่าสุ่มคนละครั้งพอนะครับคนดูถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องสุ่มนะครับส่วนใครที่ดวงดีและได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะปอกหมดไว้ให้ว่าใครคือผู้โชคดีคนนั้นโอเคไหมครับโอเครหัสนี้เป็นรหัสสะอาดนะครับนี่ดูจากตามปกเลยมีโยลูเขียวมีผลทวารเพียบนะครับคนดูไม่มีหมวกเขียวนะครับรหัสสะอาด 100% โอเคแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดหยาบมากนะครับคนดูอาจจะรีวิวเน้นรีวิวรหัสให้เด็กๆน้องๆหนูๆทุกเพศทุกวัยดูได้แบบสบายหูสบายตาผมก็จะไม่ตะคอกเสียงไมค์นะครับจะทำเสียงเทสดีให้เยอะที่สุดโอเคครับลองไปดูเที่ยวว่าตาก่อนเลยนะครับน้องๆของเมียวตาก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการแต่งตัวมีผมแบบสไตล์แบบวัยรุ่นเดโมวัยรุ่นเทสดีด้วยนะผมรู้สึกว่าเด็กๆน่าจะชอบนะครับมีเซิร์ฟ VP ของเพื่อนด้วยแต่ผมจะเข้าเซิร์ฟชุมชนแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามช่องพี่ฝากติดตามให้หน่อยนะครับก็ใกล้จะ 900,000 ซับแล้วอีก 90,000 นะโอ้โหอีกตั้งนานเลยกว่าจะถึงเอ้ยผมบอกว่าจะไม่พูดคำหยาบดีกว่าตอนรีวิวโอเคเข้าสู่โหมดรีวิวแบบเต็มร้อยรหัสนี้ก็มีวันนี้นะครับคนดูเลเวลตันและมีเงินเนี่ย 200,300 แล้วก็มีโยรุด้วยนะครับสีอะไรโยรุสีเขียวไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรหัสสะอาดว่ะคนดูแม่งแบบคือของมันดีเกินอ่ะดาบติดดาวมีอยู่2เล่มนะครับโยรุ100กว่ามัดแต่โยรุนี่เป็นดาบขี้โกงนะแบบ50มัดก็สามารถใช้ได้2สกิลแล้วอ่ะผสมกับเป็นดาบเทพทูเกินโหมีคิสเนะขายด้วยวันนี้เฮ้ยกว่าเด็กกระโปกในซื้อไปเล่นเต็มเลยอ่ะแล้วก็พวกผลแดงในตัวถามว่ามีไหมไม่มีนะครับมีประมาณนี้คนดูแต่รหัสสะอาดนะครับแล้วผมรู้สึกว่า199นี่ได้เยอะรูปไปนี่ก็คุ้มแล้วนะ PVP อะไรอีกนี่กูเพิ่งเข้ามาท้า PVP เลยอ่ะได้จัดให้จัดให้เลยขอรอบเดียวพอนะถึงผมแพ้ผมก็จะไม่เล่นนะครับคนดูเหมือนเป็นไฮคิ V1 นะไฮคิ V2 อ่ะไม่ใช่คือมันเป็นไฮคิ V1 นะคนดูก็นั่นแหละขายได้ไปก็ไปฟาร์มเพิ่มนะเพราะว่าราคามันแค่แล้วก็9บาทเองเฮ้ยเดี๋ยว PVP เนี่ยมันคือ Player VS Player ไม่ใช่เหรอวะอันนี้ลุมครับน้องๆพี่โดนลุมจริงๆมันต้องเป็นเพลเยอร์ VS เพลเยอร์ไงอันนี้เพลุมนี่เพลุมหรอแล้วผมเล่นสายแล้วอยู่ตอนนี้โอ้โหเย็ดเคสายผลโคตรจบผมต้องเชิงหนาเกือบโดนโดนไปดิโดนช็อตโดนดึงอ
ไปดีกว่าเฮ้ยลุมกูนี่หว่าโคตรเสียเวลาชีวิตเลยนี่ตามมาสิอ่ะตามตามรีดัวแล้วสามารถบล็อกเป็นหนึ่งดอกเพราะมันลุมนะถ้าไม่ลุมผมก็คงจะเล่นด้วยนะครับแต่อันที่ลุมอ่ะคือมันไม่หนุกเลยอ่ะเพื่อนมึงลุมทำไมเองเหรออุ๊ยไหนบอกจะไม่พูดคำหยาบ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมีผลถาวรกี่ผลมานับพร้อมกันครับน้องๆ1ผล2ผล3ผล4ผล5ผลคือ199นี่5ผลแล้วคุ้มหรือยังครับในคอมเมนต์คุ้มนั่นไงเออ6ผล7ผล8ผล9ผลและ10ผล11ผล12 13 14 15 16 17 18โอ้โหแม่งอย่างโกงเลย18ผลเย็ดเคทำไปได้ไงครับ199บาทได้18ผลแต่ย้ำว่าสุ่มนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าสุ่ม100คนแล้วมึงจะได้100คนเลยกูจะเอากำไรจากไหนขายของแล้วก็ต้องเอากำไรนะครับน้องๆอันนี้ผมพูดถูกไหมใครขายของแล้วไม่เอากำไรบ้างแม่งเจ๊งหมดอะเปิดได้3ชั่วโมงกูดูทรงแล้วนั่นว่าเป็นการสุ่มระหว่างไก่ตันกับรหัสเทพนะครับน้องๆถ้าไม่ได้รหัสเทพแสดงว่าทุกคนก็จะได้ไก่สตันไปเข้าใจตรงกันนะครับอย่ามาพิมพ์ด่ากูมึงกูไม่ได้ลิเกฉันคุ้มหรอกไข่เด็กเต้าวะกูจะด่าพวกมึงดีไหมเปลี่ยนดาบดีกว่าผมเล่นเป็นนี่กูเล่นมิดไนท์เบสเลยแล้วกันมึงโดดกูมิดดาบแน่เลยพวกเก๋แล้วก็เผ่า V4 ที่ผมเห็นนะครับยังไม่มีการเกรดขึ้นนะครับเพราะว่ากูยังโดนกระทืบไม่พอเดี๋ยวเรามาดูปกกันจะเป็นเผ่าเงือกสุ่มกับเผ่ามิงสุ่มเทียนะครับเกมพาร์ทก็มีประมาณนี้เลยคนดูเรียงตามปกนะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ก็ให้คนต่อซูมให้ดูนะครับถามว่าคุ้มไหมนะครับสำหรับตัวผมถือว่าโอ้โหแม่งกูไม่รู้ว่าใครมองไม่คุ้มมึงก็หามาให้กูดูหน่อย199บาทได้10ผลถามว่านี่มึงหามาให้กูดูกูซื้อรหัสละ200เลยหามาดิอันนี้ไม่ใจนะคือผมเล่นผลเกียร์แล้วคือแบบไม่กล้าออกมาเห็นไหมอันนี้คือไก่นะครับน้องๆ คือไม่มีเพื่อนมึงก็มุดหวยในรูไอ้โง่อันนี้คือจะหยาบเต็มกำลังนะเพราะว่ากูรีวิวเสร็จแล้วมึงออกมาสิไอ้ไก่นี่โดนกูยิงหน้าแหกไปใช่โง่โอ้โหเหลือครึ่งหลอดแล้ววะแรงเกินอันนี้คือมึงหัดเล่นคิสเนปปะเนี่ยโอ้โหกีตาร์บูคิสเนะมันจะโกงขึ้นได้ไหมแล้วตัวสกุลของโบไปเฮียไม่ติดอุ้ยกูโดนลับโอ้ no ผมโดนลับผมโดนลับครับน้องๆแม่งอุ้ยเอ้ยโมจินี่กูสั่งมึงจริงเลยมึงจะลับทำมะเขือปอแปะอะไรวะตายกูไอ้เกย์มึงให้กูได้สกิลก็ดีนะวันเนี้ยมึงจะล้างกูเพื่ออะไรเนี่ยตายใส่ไก่เย็ดเคมาเปิดประตูตรงนี้เพราะว่าเราจะตามไปไม่ได้นะครับถ้ามันเปิดตรงเซฟโซนอะเราจะตามมันไปไม่ได้ตามได้เฉยเฮียอะไรวะเนี่ยตายไส้เวนไอ้โง่นี่ขนาดมึงลุมกูเนี่ยไอ้ไก่สักหัดสำเนียดชีวิตตัวเองบ้างนะไอ้ควายเชี่ยโคตรหยาบเลยกูเฮ้ยเด็กๆเยาวชนดูตอนนี้ใจแตกโอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษครับพี่จะไม่พูดคำหยาบนะครับพี่ขอโทษตั้งนานโดนเซ็งคุงคอมโบเต็มสุดเรื่องตรงคนเราจะคอมโบโหดมันไม่ได้ขึ้นกับรหัสนะครับมันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นใครเล่นก็โหดหมดอะถ้าคนเก่งอะแต่แน่นอนว่าบอกฟุตก็ต้องเป็นพี่โนหนึ่งอีกแล้วไอ้พวกแบบไม่ดังอะครับซับแสนสองแสนซับก็อยู่นิ่งๆไปเขาจะมาอีกไก่อุ๊ยอันนี้ผมไม่ได้แขวะใครนะครับผมพูดเล่นนะครับน้องๆ ผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวติ่งเด็กกระโปงมาลงพี่ทันทีเอ็มออกมาสิอุ๊ย900เมตรผลเกิดสันคงตามหาอ้าวแล้วมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยกูมาตรงนี้ก็เลยตั้ง900เมตรเพราะเกาะนี้แน่เลยเฮ้ยหรือเกาะนี้วะเฮ้ยเกาะนี้เกาะทหารเรือมันแต่งตัวเหมือนใครรู้ไหมคนดูรหัสเนี้ยเหมือนรหัสไอโชเลยแต่มันไม่ใช่นะเกาะถั่ว What the fuck เกาะช็อกโกแลตไอศกรีมตัวเนี้ยอันนี้หรือเปล่าจริงด้วยครับคนดูอีกกี่เมตรเนี่ย
70เมตร60เมตรในซอกนี้แน่นอนอ้าวเฮ้ยผลความรักเหมือนผลยางเลยผลแห่งความรักคนดูมันเหมือนผลยางก่อนจะรีเวิร์บนะครับตะกี้ผลยางก็สีอย่างนี้เลยนะครับปัจจุบันสีอะไรไม่รู้กูลืมแล้วผมมีอะไรจะให้คนดูเว้ยเอ้ยไม่ดีกว่าคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับเพราะว่าผมไปเห็นแอดมินแอบสปอยเอฟเฟกต์ของแบบการเอ็นชาร์ตดาบอะไรเงี้ยไว้คลิปหน้าละกันไล่สองตัวนั้นโดนผมตบไปก็คือออกเซิร์ฟหนีไปเลยมันจะมีใครเล่นกับผมปะเนี่ยวันเนี้ยไม่มีใครเล่นเลยอ่ะคลิปนี้จะถึง8นาทีไหมเนี่ยโอ้14นาทีไม่รู้ว่าจะถึง8นาทีหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องปิดคลิปแล้วนะครับคุณดูเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับพี่เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้ไก่ลืมไปด้วยดูถ้วยเยลลี่เบลล์หนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ข้าวบัตรลาเทพ